สวัสดีครับขอสไลด์ด้วยครับโอเคสวัสดีครับพี่นันทพลจากม.บูรพานะครับก็วันนี้พี่จะมาเลคเชอร์น้องๆเรื่อง Patellar Femoral Instability นะครับก็พี่พยายามตอนพี่เป็นเดนนะเรื่องนี้มันงงมากพี่พยายามพูดให้ง่ายที่สุดแล้วกันเนาะreference พี่มาจาก Campbell แล้วก็ JWAOS นะครับแค่2แหล่งนะครับโอเคoutline วันนี้นะครับมีง่ายอยู่5เรื่องนะครับก็คือ significant anatomy จะสรุปให้ฟังว่า anatomy ตรงไหนเนี่ยที่เราต้องสนใจเพราะว่ามันจะมีต่อเนื่องไปถึงการ treatment นะครับแล้วก็ risk factor มี clinical feature radiographic feature แล้วก็ treatment นะครับโอเค significant anatomy เนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มกระดูกแล้วก็เป็นพวก soft tissue นะครับก็ง่าย stability ของทุกข้อในร่างกายมันก็ใช้กระดูกกับ soft tissue นะครับตัวกระดูกเนี่ยของ PF joint ก็ตรงไปตรงมาเป็น patella กับ femur นะครับตัว patella เนี่ยเขาแบ่ง classification ของ patella กับ patellamorphology เนี่ยเป็น3อย่างโดย Weinberg classification นะครับก็อันเนี้ยคือทุกอย่างที่พี่ใส่มาบางอันน้องดูงงๆว่าใส่มาทำไมก็คือมันเคยมีในข้อสอบเก่านะครับพี่ไปรีวิวมาแล้วเพราะฉะนั้นก็สนใจมันไว้หน่อยแล้วกันตัว Weinberg classification เขาแบ่งเป็น3 type นะครับเขาแบ่งตามตัว medial facet ที่ dysmorphology ไปนะครับก็ type 2ก็ยังพอเป็น concave อยู่นะครับเอ้ยยังเป็นพอเป็น concave อยู่ type 3เป็น convex นะครับอีกอันนึงที่น้องต้องสนใจก็คือตัว trochee morphology นะครับตัวโบนนี่ไอออสซิโอโลจีที่มีผลต่อ stability เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นองศาที่มากกว่า30นะครับตรง full extension ถึง30เนี่ยจะเป็น soft tissue ทำงานเป็นหลักหลัง knee flexion เกิน30แล้วเนี่ยก็ถึงมาเป็นที่กระดูกนะครับ soft tissue constraint เนี่ยก็จากตั้งแต่ full extension จนถึง30องศานะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือฝั่ง medial กับฝั่ง lateral นะครับตัว medial เนี่ยตัวสำคัญก็คือ medial retinaculum นะครับเป็น primary static knee less strain นะครับส่วนตัว primary dynamic เนี่ยเป็นตัว VMO นะครับส่วนฝั่ง lateral เนี่ยมันเป็น counter force กันนะครับก็คือจะเป็นตัว lateral retinaculum นะครับกับตัว iliotibial band นะครับทีนี้ตัวที่เราต้องมาสนใจเป็นหลักก็คือตัว medial retinaculum นะครับในตัว Campbell เนี่ยมีบอกไว้เลยว่ามีหลายตัวมากครับแต่สิ่งที่เราจะโฟกัสในวันนี้นะครับก็คือตัว MPFL นะครับ MPFL เนี่ยเป็น primary static knee stabilization นะครับรับผิดชอบประมาณ 50-70% นะครับตัว maximum strain เนี่ยที่จะเกิดของ MPFL เนี่ยคือเป็น full extension นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจร่างกายเราก็อาจจะตรวจถึงไอ้ full extension ถึง30องศานะครับทีนี้มาดูประเด็นหลักเลยคือง่ายๆไอ้ตัว patellar femoral instability เนี่ยมันเกิดจากปัญหาของ anatomy เนี่ยหลายๆอย่างรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเราไม่ใช่แก้ปัญหาที่โรค patellar femoral instability ครับเราแก้ปัญหา underlying risk factor ของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้น risk factor ที่แบ่งมาเนี่ยแทบจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วที่พี่แบ่งมาให้ตัว major ก็จะมีอยู่5อย่างนะครับก็คือตัว1เป็น trochea dysplasia นะครับตัว2เป็น patellar alta นะครับก็อย่างที่บอกว่าไอ้แพทราอัลต้ามันทำให้เกิดปัญหาอะไรมันก็คือทำให้แพทรามันเข้ากรูฟได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นพองงอปกติ30องศาเนี่ยโบนมันต้องทำงานแล้วแต่พอคนไข้เป็นแพทราอัลต้ามันก็ยังไม่ทำงานมันก็ทำให้เกิด instability นะครับมี increase TTTG distance นะครับมี abnormal lateral tilt ของแพทรานะครับแล้วก็มี torsional limb malalignment นะครับ risk factor อย่างอื่นก็อาจจะมี genu valgum ได้นะครับมีเข่าเบี้ยวนะครับมี patellar dysplasia อันนี้ที่พูดไปตอนต้นว่าเป็น Weinberg นะครับ VMO atrophy หรือ weakness ซึ่งตัวนี้เป็น major dynamic stabilizer นะครับแล้วก็มี generalized hyperlaxity ได้นะครับมี MPFL insufficiency นะครับแล้วสุดท้ายก็เป็น lateral soft tissue contracture นะครับทั้งหมดเนี้ยก็คือเราต้องหาปัญหาให้คนไข้ก็แก้มันนะครับ clinical คนไข้ก็จะมาด้วยเวลาเราซักประวัติคนไข้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเราซักว่ารอบแรกที่เขาหลุดเนี่ยมัน proper มั้ยมันเป็น high energy หรือเปล่านะครับเพราะถ้ามันเป็น high energy เนี่ยก็อาจจะเป็นคนไข้กลุ่มนึงจาก trauma เป็นหลักแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่มี instability หรือมี abnormal anatomy ซ่อนอยู่เนี่ยบางทีการหลุดครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ตรงไปตรงมานะครับก็ต้องซัก mechanical of injury แล้วก็ซักว่าเป็น acute trauma เป็น chronic หรือหลุดมาแล้วกี่ครั้งนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราซักได้ข้อมูลแล้วเราสงสัยว่าเป็นจะต้องมี abnormal anomalyanatomy อื่นๆอยู่ด้วยเนี่ยเราก็ค่อยไปซัก risk factor ต่อแล้วก็ไปประเมินต่อนะครับสำคัญอีกอย่างก็คือ knee position อย่างที่บอกก็คือเราจะแยกระหว่าง soft tissue กับแยกระหว่างโบนนะครับดู effusion ดู hematrosis เพื่อประเมินว่าเราจะต้องรีบในการรักษาคนคนนั้นมากแค่ไหนนะครับรีบในการผ่าตัดรีบในการส่ง investigation มากแค่ไหนเพราะว่าถ้าคนไข้มี effusion ตั้งแต่ต้นเนี่ยหรือมี hematrosis เนี่ยมันอาจจะบ่งบอกว่าคนไข้เขามี osteochondral injury ร่วมด้วยมี loose body เราต้องรีบไปทำ MRI แล้วก็รีบผ่าตัดนะครับอาจจะมี mechanical symptom อื่นโอเคทีนี้ตรวจร่างกายนะครับน้องๆพี่อยากให้แบ่งหลักๆง่ายๆคือตรวจไฮเปอร์โมบิลิตี้ก่อนแล้วก็
ตรวจตามท่าคนไข้เลยคนไข้เดินยืนมาแล้วก็ตรวจท่านั่งแล้วก็ตรวจท่านอนนะครับตัวนี้เป็นเบรตันสกอร์นะครับก็น้องน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็มีขอถ้าคนไข้มีมากกว่า6ใน9คะแนนก็แดกว่าคนไข้เป็นไฮเปอร์โมเบลิตี้ได้นะครับนี่น้องไปดูเพิ่มเติมนะครับท่ายืนหรือเดินสิ่งที่เราวัดสำคัญ1อันเลยอันเนี้ยอาจจะวัดในท่ายืนก็ได้หรือวัดในท่านอนก็ได้ก็คือวัด EQ angle นะครับโดยทั่วไปของผู้หญิงเนี่ยจะ 15-20 องศาของผู้ชายเนี่ยจะเป็น 10-15 องศานะครับเราวัดจาก ASIS ไปถึง mid point ของแพทเทล่านะครับอีกเส้นนึงก็คือ mid point ของแพทเทล่าไปที่ tibial tubercle นะครับก็อันเนี้ยถ้ายิ่งมากเกินปกติเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีแพทเทล่า instability ได้นะครับดู alignment ของขาดูท่าทางการเดินนะครับแล้วก็ดู torsional profile ของคนไข้ด้วยนะครับต่อไปในท่านั่งครับตัวที่ตรวจหลักๆเลยก็คือตัวแพทเทล่า J sign นะครับก็คือเวลาคนไข้อันเนี้ยมันจะบ่งบอกว่าคนไข้มีแพทเทล่า maltracking นะครับเวลาเราเหยียดคนไข้เหยียดเข่าไปเนี่ยตัวแพทเทล่าจะเป็น lateral subluxation ได้นะครับโอเคอีกอันนึงที่เวลาเราตรวจเวลาท่านอนนะครับก็นอกจากดูเรื่องบวมดูเรื่อง acute injury อื่นๆแล้วเนี่ยถ้ามาใน chronic ที่เราตรวจเราก็ตรวจแพทเทล่า glycase นะครับก็คือถ้าคนไข้เนี่ยกลายเทสไปเกินไอที่วิดีโอเล่นอยู่นั่นคือตัวแพทเทล่าแอพเพนชันเทสนะครับก็เราดันแพทเทล่าไปทางแลทเทอรัลนะครับถ้าดันเสร็จแล้วเนี่ยประโยคที่เราควรจะถามคนไข้จริงก็คือรู้สึกว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับอย่าใช้คําว่าเสียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนไข้มี PF arthritis หรือมีเจ็บ TF joint เนี่ยคนไข้ก็เสียวได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราถามไปเลยว่ารู้สึกเหมือนมันจะหลุดมั้ยนะครับเพราะถ้าคนไข้ที่เขามี instability เนี่ยเขาตอบเราอย่างนั้นได้ละเขาตอบเราได้เลยว่ามันจะหลุดนะครับส่วนแพทเทล่ากายเทสก็คือรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นที่ถ้าดันไปแล้วเนี่ยมันเกินควอดรันที่2ไปนะครับก็เป็นคนไข้บ่งบอกว่าอาจจะมี instability ได้นะครับอีกตัวนึงที่เราต้องตรวจก็คือเป็นแพทเทล่าทิลท์เทสนะครับตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราดันแพทเทล่าขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมากกว่า20องศานะครับถ้าน้อยกว่าก็มันมี tightness ของตัวแล้วถ้าเราเล่นอาคูลัมนะครับอาจจะต้องทำการรีลีสมันครับแต่ถามว่าในชีวิตจริงเรามี20องศามั้ยพี่ว่ามันก็คงวัดได้ลำบากเนาะก็ดูว่ามันไทท์มันแน่นเดี๋ยวพูดอีกทีว่าเวลาเรารีลีสเนี่ยเรารีลีสเมื่อไหร่ยังไงนะครับโอเคตรวจร่างกายทั้งหมดมาแล้วสิ่งที่เราจะประเมินต่อก็คือประเมินหา risk factor ที่พี่พูดไปแล้วทั้งหมดนะประเมินจาก3อย่างก็คือ plain radiograph CT scan แล้วก็ MRI นะครับตัว plain radiograph เนี่ยเราส่งหลักๆ4วิวนะครับ AP lateral แล้วก็ merchant view แล้วก็ anterior posterior นะครับตัว merchant เนี่ยใน acute trauma เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องส่งนะครับเพราะว่าคนไข้จะเจ็บเยอะนะครับถ้าในประเมิน chronic instability เราถึงจะส่งกันนะครับตัวแลทเทอรัลเราดูอะไรบ้างตัวหลักๆสำคัญที่เราดู1อย่างเลยก็คือดูตัวแพทเทอร่าอัลต้านะครับโอเคตัวแพทเทอร่าอัลต้าเนี่ยดูได้จาก4พารามิเตอร์นะครับอันนี้มาจากแคมเบลเอ็ดล่าสุดที่น้องใช้สอบนะครับก็คือ1ดูบูมเมนสาดไลน์นะครับบูมเมนสาดไลน์เนี่ยต้องไปตัดด้านล่างของแพทเทอร่าพอดีนะครับถ้ามันสูงกว่านั้นก็น่าจะมีแพทเทอร่าอัลต้านะครับตัวที่2ที่เราดูก็คืออินซอร์สวติอินเด็กซ์นะครับก็เอาตัวแพทเทล่าเทนดอนไปหารตัวขนาดของแพทเทล่านะครับในแคมเบลเขียนผิดนะครับตัวไกด์ไลน์จริงๆคือมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ12มากกว่า12นะครับ 1.2 โทษทีไม่ใช่น้อยกว่านะครับอันนี้น้องต้องไปดูด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่องผิดนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือคาตองเดชองอินเด็กซ์นะครับก็อันนี้วัดจากตัวขอบหน้าของทิเบียลพาโตครับไปถึงตัวขอบล่างของจอยไลน์ของแพทเทล่านะครับแล้วก็หารด้วยตัวจอยไลน์แพทเทล่านะครับค่าปกติก็คืออยู่ที่ 0.6 ถึง 1.3 นะครับถ้ามากกว่า 1.3 ก็คือเป็นแพทเทล่าอัลต้านะครับตัวสุดท้ายก็เป็นแบ็คเบิร์นพิวครับก็คล้ายๆตัวคาตองเดชองแต่ว่าตัวเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยเขาจะเป็นทิเบียลพาโตทั้งเส้นไม่ใช่จุดขอบหน้าของจอยนะครับแล้วก็วัดเทียบกับตัวแพทเทล่านะครับก็4อย่างนี้ถ้าน้องเจอข้อความ4อย่างในโจทย์น้องก็ต้องดูให้ได้ว่ามีอัลต้าหรือไม่มีอัลต้านะครับโอเคนอกจากนั้นตัวแลทเทอรัลฟิล์มนอกจากดูแพทเทล่าอัลต้าแล้วยังดูตัวโทเคียดิสเพเชียได้ด้วยนะครับโดยไซน์หลักๆที่มีเนี่ยคือจะมี3อย่างนะครับมีซุปเปอร์โทเคียสเปอร์มีครอสซิ่งไซน์แล้วก็มีดับเบิลคอนทัวร์ไซน์นะครับไซน์ทั้ง3อย่างเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นเดอร์โจคลาสฟิเคชันได้4ชนิดนะครับก็คือ1มีถ้า type A ก็มีแค่ crossing sign นะครับ type B ก็จะเป็นซุปเปอร์โทเคียสเปอร์นะครับแล้วก็คือจะเป็นตัวแฟตโทเคียนะครับ type C เป็นดับเบิลคอนทัวร์ไซน์นะครับแล้วก็ type D เนี่ยมีทั้งดับเบิลคอนทัวร์แล้วก็ซุปเปอร์โทเคียสเปอร์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่ไอ้ผลพวกเนี้ยไอ้เดโจคลาสฟิเคชันเนี่ยจะมีอ่านมาให้ใน MRI ด้วยที่เราส่งนะครับอาจารย์เอ็กซเรย์เขาก็จะช่วยอ่านมาให้ว่ามี type ไหนอยู่นะครับโอเคต่อไปก็คือตัว merchant view นะครับ merchant view เนี่ยที่เราใช้ดู4อย่างก็คือไอ้แพทเทล่าทิลนะครับแล้วก็ดูพวกดิสเพเชียเขาได้ทั้งโทเคียแล้วก็ตัวแพทเทล่านะครับสุดท้ายก็ดูสับลักเซชันของแพทเทล่านะครับตัวโทเคียดิสเพเชียเขาดูจากอะไรเขาดูจากมุม
ที่เรียกว่า Southcast Angle นะครับมุมก็คือตัว MSL เนี่ยถ้า Southcast Angle มันมากกว่า145องศาก็แปลว่ามันต้องมี Dysplasia ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งของโทเคียไปเนี่ยมันจะทำให้มุมมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเราดู Congruent Angle นะครับก็โดยปกติก็อยู่ที่ลบ8ถึงลบ6องศานะครับก็เอาไว้ดูว่ามีพัทราทิวหรือเปล่านะครับเอ็กซเรย์แบบสุดท้ายครับอย่างสุดท้ายก็คือตัว standing film long leg นะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาว่าเราเอาไว้ดู alignment นะครับถ้ามี abnormal alignment เราก็ต้อง correct เขานะครับตัว CT เนี่ยส่วนใหญ่เราให้ดู rotational profile ได้แล้วก็ดูตัว TTTG distance นะครับวันนี้พี่ให้ดู TTTG distance เป็นหลักนะครับ normal ก็ต้องน้อยกว่า20นะครับวัดเราวัดยังไงเราทำหนึ่งเราลากเส้นไปคอนเนอร์แอคซิสแล้วก็ลากเส้นมาตั้งฉากกับมันที่เป็นดิปเป็นจุดที่ลึกที่สุดของโทเคียกรูฟนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่ต้องวัดก็คือตัวโปรมิเนนซ์สุดของทิเบียลทูบิเคิลด้านพร็อกซิมอลนะครับระยะระหว่างสองจุดเนี้ยก็คือเป็น TTTG distance ครับเมจิกนัมเบอร์เราไว้20นะครับอันนี้ใช้ได้กับ CT เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็น MRI แล้ววัดออกมาเนี่ยค่า reference มันจะเปลี่ยนไปพี่ขอไม่พูดถึงค่าตรงนั้นแต่ว่าในข้อสอบควรจะต้องเป็น CT นะครับ TTTG โอเคต่อไป MRI นะครับ MRI เราวัด TTTG distance ได้อย่างที่บอกแต่ว่าค่า reference มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องจำ20ของ CT พอนะครับแล้วก็ MRI เนี่ยเราดูได้อะไรอีกบ้างเราก็ดูพวกไอ้ soft tissue injury อื่นๆดูว่ามี MPFL เนี่ยมี rupture มี avulsion มั้ยนะครับดูกล้ามเนื้อได้ด้วยว่ามี VMO dysplasia หรือเปล่ามี loose body ใน joint หรือเปล่านะครับแล้วก็ดูพวก patella facet condromalacia นะครับจริงๆพวก patella height กับ torsional profile ที่เราเห็นใน CT กับ MRI กับ X-ray เนี่ยก็ดูใน MRI ได้เช่นกันนะครับถ้าน้องดูรีพอร์ตอาจารย์เอ็กซเรย์ปัจจุบันเนี่ยแกรีพอร์ตมาให้เราหมดแทบจะหมดเลยนะครับใน practice นะครับโอเคทีนี้ treatment นะครับง่ายๆเลย treatment ก่อนน้องจะไปงงอะไรก็คือเราเอา risk factor ทั้งหมดที่พี่พูดอะแล้วก็มา treat ตาม risk factor นั้นๆเลยนะครับก็1 treat 1 2 treat 2ตรงไปตรงมาเลยนะครับถามว่าแล้ว conservative treatment เราทำอะไรบ้าง conservative treatment เนี่ยพี่ไม่พูดถึงในกรณีที่เป็น acute injury เนาะเอาเป็น instability อะ instability คือต่อให้เราหลุดรอบที่2รอบที่3เนี่ยทุกเคสเราทำ conservative treatment ก่อนเสมอสมมติคนไข้บอกว่าหลุดมารอบที่3แล้วแต่เพิ่งหลุดมาเนี่ยเราก็ treatment ด้วยแบบนี้เลยนะครับก็คือทำ physical therapy นะครับยกเว้นกรณีที่คนไข้มี mechanical symptom และเราคิดว่าคนนี้มี loose body หรือมีตัว osteochondral injury ที่ต้องการผ่าตัดโดยด่วนนะครับก็อันนั้นก็ส่ง MRI urgency เลยแล้วก็ผ่าเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผ่าตัดเนี่ยถ้าผ่าด่วนก็คือเรา remove loose body หรือ fix กลับเข้าไปก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น loose body หรือเป็น osteochondral lesion นะครับแล้วก็correction ของ underlying ไอ้ pathology ของเขาไปด้วยเลยใน setting เดียวกันนะครับทีนี้อันนี้สไลด์นี้น้องถ่ายถ้าน้องจำอะไรไม่ได้เลยฟังพี่พูดไม่รู้เรื่องงงๆเลยก็นี่เลยครับ Campbell อันนี้คือง่ายๆเลยฝั่งนู้นนะครับโทษครับฝั่งซ้ายมือของน้องก็คือ pathology ที่เราพยายามซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ทั้งหมดนะครับก็เสร็จแล้วก็จะมีตรงกลางก็คือพารามิเตอร์นะครับแล้วฝั่งขวาก็เป็นการรักษานะครับโอเคเวลาใกล้หมดพี่รีบนะครับแล้วถ้า release เนี่ยตัว lateral release เนี่ยมันไม่เป็น operation เดียวๆนะครับ lateral release เนี่ยทำประกอบกันอย่างอื่นเสมอเราจะทำมันก็ต่อเมื่อเรารู้สึกไทนะครับจาก patella tilt test จากอื่นๆนะครับแล้วก็ทำ lateral release ร่วมด้วยนะครับอันที่2คือ MPFL reconstruction นะครับน้องก็ทำแทบจะเป็นแบบ maintreatment ของคนไข้เลยนะครับ MRI อาจจะเจอ MPFL deficiency ร่วมด้วยนะครับโอเค tibial tubercle osteotomy ก็ถ้ามีชื่อใน Campbell ก็มี2อันครับที่น้องต้องรู้ทั้ง2อันทำมันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ต่างกันแต่ว่าใช้ใน indication เดียวกันก็คือ TTTG distance มากกว่า20 mm นะครับโอเค tracheoplasty ก็ง่ายๆตรงไปตรงมาว่ามี trochlear dysplasia นะครับก็ปัญหาของ tracheoplasty คือมันจะทำให้เกิด degenerative joint ได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ก็ถ้าจำเป็นต้องทำก็ทำนะครับ distal femoral osteotomy กับ high tibial osteotomy เนี่ยเราทำในกรณีที่คนไข้เนี่ยมี deformity นะครับอาจจะเป็น rotational deformity หรือมี malalignment ของขานะครับก็ทำ osteotomy นะครับโอเคโดยสรุปนะครับPF instability เนี่ยมันเป็นกลุ่มของmultiple anatomical abnormalities ครับอย่างที่บอกว่า risk factor ตามที่พี่เคยบอกนะครับก็คนไข้แต่ละคนเนี่ยเรารักษาไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะเราต้อง assess คนไข้แต่ละคนว่าเขามี abnormality ของ anatomy อะไรบ้างนะครับก็รักษาเป็นตามคนไข้แต่ละรายไปนะครับแต่ถ้าน้องคิดอะไรไม่ออกส่วนใหญ่ที่ patellofemoral instability เนี่ยก็ทำเป็น MPFL บวกอย่างอื่นเสมอนะครับส่วนใหญ่นะครับโอเค
สิ่งที่ต้องจำอันนี้ครับถ่ายไม่ทันรูปนี้สำคัญนะครับก็คือ risk factor 2อันนะครับแล้วก็ treatment นะครับว่าน้องเจอ risk factor อะไรแล้วน้องต้อง treatment อะไรบ้างนะครับโอเคแล้วก็วันนี้ปีนี้เจอกันนะครับขอบคุณครับ